วิตามินซีหลายคนก็กินตามร้านขายยาเนาะใส่20ซองละ10บาทนะหยอดใส่ทีละเม็ดแรกๆก็ทีละเม็ดหลังๆก็ทีเป็นกำมือกินจนลิ้นแตกอะนะแต่ขี้มูกยังโป่งเหมือนเดิมบางคนไปกินไอ้แบ็คมักคักอะไรเงี้ยซื้อไม่รู้ใครไปต่างประเทศต้องฝากโอ้ยทำไมได้กินตัวนี้ชักดิ้นชักงอตายอย่างเงี้ยก็ยังเห็นเป็นไซนัสเหมือนเดิมกลับมากินวิตามินซีบ้านนอกของคุณดีกว่าปีนไปบนต้นไม้อะนะกะปิด้วยเอาจริงๆนะขึ้นไปบนต้นมะม่วงก็ได้กะปิด้วยจกมันหมดนั้นเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมไวท้องช้ามากกระดูกคุณแข็งแรงมากคุณไม่ได้เมโนโพสไวหรอกหมดประจำเดือนตอน53 55เดี๋ยวนี้4 50เค้าเอ้ย45 44เค้าเริ่มหมดแล้วถามทำไมเบื่อเพราะวิตามินซีบ้านนอกมันไม่เคยใส่สารเคมีใดๆปู่ย่าตายายเลยไม่รู้จักว่าหวัดคืออะไรทั้งๆที่ถนนไม่ได้ลาดยางรถวิ่งขี้ฝุ่นนี่หัวแดงคนไม่เป็นหวัดเลยจริงไหม1ภูมิคุ้มกันเค้าสูงนะฮะ2ผิวพรรณเค้าดีเค้าไม่ได้หยาบกร้านนะแล้วคนสมัยก่อนเค้าไม่มีนะโลชั่นมาทาแบบอุ๊ยบำรุงผิวนะทุกวันนี้ผมเห็นทากันทุกบ้านนะฮะสรรพคุณที่ได้คือเปียกกระแฉะไม่เห็นผิวดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนสมัยก่อนได้แบบนี้จริงๆนะครับแล้ววันนี้สีไทยไฟเพกคืออะไรพอบอกวิตามินซีของหนูก็มีเพิ่งซื้อมาจากออสเขาเพิ่งซื้อมากระปุกใหญ่ๆนะเวลาเขาหิ้วก็ต้องให้เห็นยี่ห้อด้วยนะครับซีเพคคือวิตามินบ้านนอกผมพูดแบบธรรมชาติแล้วกันไม่ต้องไปเอาอะไรเยอะวันนี้ถ้าคุณมากินวิตามินซีแบบทั่วๆไปนะอยากกินกรดกินไปเลยสมน้ำหน้าแอสคอร์บิกกินให้กระเพาะพังให้ลำไส้พังให้มันทะลุไปเลยกินทั้งชาติถามหายยังหวัดไม่หายเป็นมากขึ้นโรคกระเพาะโรคลำไส้เพิ่มมากขึ้นดีงานวิจัยมีไหมเรื่องของฟู้ดแมทริกนะฮะในส่วนของซีเพคเยอะแยะมากมายครับมันสามารถที่จะดูแลเรื่องอะไรได้บ้างนะครับนี่ฮะในส่วนของภาวะเนื้องอกในลำไส้หรือโคลอนที่จะทำให้มันกลายพันธุ์กลายเป็นแคนเซอร์หรือมะเร็งนะครับสามารถลดได้ถึง 30% ในระยะเวลา30วันนะเหมือนกับที่ในภาพที่เขาทำออกมาให้เราดูนะครับติ่งของเนื้องอกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี่มีคนถามคุณยอดเกี่ยวกับการดีท็อกซ์เนี่ยนะฮะขออนุญาตเสริมให้นิดนึงถ้าชีวิตเกิดมาคิดว่าจะเก็บลำไส้อนุรักษ์เอาความเป็นพิษไว้ตรงนั้นนะครับก็ไม่ต้องกินนะครับแต่ถ้าคิดว่าวันนี้ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างบางที3วันถ่าย4วันถ่ายก็ให้นึกถึงก่อนพฤติกรรมคุณปู่ย่าตายายเคยสอนไหมนะครับถ้าเขาไม่เคยสอนแล้วคุณคิดเองก็ถือว่าคุณกำลังฆ่าตัวเองเวลากินข้าวเนี่ยเขาบอกให้กินอิ่มก่อนแล้วค่อยกินน้ำจริงหรือไม่จริงครับและส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเย็นหวานก็กินจืดก็กินเค็มก็กินข้าวคำน้ำเย็นตามพรวดไอ้ของมันคุณจะกินคุณต้องกินตอนอุ่นตอนร้อนใช่ไหมครับกินเข้าไปกระดักกระดักกระดักเข้าไปยังไม่ทันถึงก็พอน้ำเย็นตามพรวดนึกเล่นๆก่อนนะน้ำเย็นเจอของมันเป็นไขได้ไหมยึดติดที่ผนังลำไส้คุณเป็นไงฮะโคลอนคุณนี่หนาโตเลยเป็นพังผืดดำเหมือนไอ้พวกปลาไหลตายซากยึดอยู่ที่ผนังโคลอนลำไส้ของคุณเห็นไหมฮะสามวันสี่วันก็ไม่ถ่ายสามวันสี่วันก็ไม่ถ่ายแล้วเวลากินเนื้อทิ้งนะฮะก้อนใหญ่ๆจกคุณรีบจกอีนี่มันแย่งเว้ยแล้วฟันกรามก็ไม่มีเอาฟันหน้าบุบุสองทีแล้วก็กืนหลายคนผมเห็นอย่างนั้นแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนึกดูว่าผนังลำไส้เป็นยังไงขับถ่ายผิวนี่จากขาวๆก็เริ่มเป็นฝ้าหน้านี่ก็เริ่มดำเถือกมีผลหมดเลยนั่นในที่สุดในเรื่องขับถ่ายเรื่องลิสีดวงเรื่องมะเร็งคุณเป็นได้ทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นการที่ถ่ายออกมาแล้วอุจจาระสวยเหลืองเหมือนกับตอนที่ลูกคุณไม่เคยรังเกียจของลูกเลยน่ารักเนาะขี้สวยอ่ะทำไมไม่เหมือนแม่เลยขี้ดำปื้อเลยก็คุณเคยดูแลไหมล่ะเพราะฉะนั้นการกินดีท็อกซ์จำเป็นเพราะคุณกินผักเป็นไฟเบอร์ในการที่ช่วยกวาดเอาสารพิษแต่ผักมันเข้าไปกวาดเอาส่วนของลำไส้ที่มันพับกันได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาคุณกินผักคุณกินเป็นดุ้นคุณเป็นชิ้นคุณบุสองทีเวลาขี้ออกมาผมเห็นยังหลุดเป็นชิ้นเป็นดุ้นออกมาอยู่เลยอ่ะแล้วไปกวาดตรงไหนอยากถามหน่อยแต่ไฟเบอร์มันเป็นอนูเล็กๆ
ขององค์ประกอบของอินกิเดียนเหล่านั้นเวลากินเข้าไปผสมน้ำเสร็จมันก็ซอกซอนเข้าไปตามไอ้รอยพับใช่ไหมโอ้ยแม่เจ้าขี้ออกมาเนี่ยนึกว่าส้วมแตกในบ้านเหม็นไปจนโอ้โหคนจะเข้าต่อไปนี่เป็นหวัดเลยดำมีไขมันเป็นตะกันนั่นแหละคือสิ่งปฏิกูลควรจะกินติดต่อกันอย่างน้อยๆ1สัปดาห์แล้วก็ค่อยหยุดจากนั้นถ้าพฤติกรรมการกินไม่ดีแบบที่คุณยอดพูดก็ค่อย 3-4 วันก็สักซองนึงนะฮะอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปจำเป็นต้องกินทุกวันพอเข้าใจยังครับงั้นเราจบเนาะเรื่องนี้จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้เรามาดูของผลของวิตามินซีเขาเขียนไว้เลยว่า1แคปซูลมีประสิทธิภาพเทียบเท่านี่ผมถามผู้เชี่ยวชาญตรงๆนะเวลาคุณไปพูดว่า1แคปซูลเปรียบเสมือนส้ม50ลูกอยู่ในแคปซูลลูกค้าเขาสนใจไหมฮะเขาเฉยๆจริงไหมบางทีเขาจะมองทำตาเหล่ๆนะบางทีคุณเห็นแล้วผมรู้นะคุณอยากจะตบเขาให้ตาหลุดเหมือนกันบางครั้งแม่งมึงไม่ตอบแล้วมึงจะมามองกูตาเหล่อย่างเงี้ยก็คุณไปพูดแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีจุดสนใจไม่ได้มีไฮไลท์เลยอ่ะพี่วิตามินบ้านนอกเนี่ยมันให้แบบเนี้ยสมัยที่พี่กับผมกินเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้เคยกินวิตามินซีบริสุทธิ์เลยเรากินแต่กรดแอสคอบิกอย่างเดียวร่างกายเราควรจะรับกรดหรือมีด่างที่มันพอดีล่ะแต่พี่ล่อเข้าไปโอ้โหจนในที่สุดความรุนแรงก็เกิดขึ้นเฮ้ยจริงเหรออ๋อที่พี่กินมาเนี่ยไอ้แบ็คบ็อกอะไรของพี่เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเล่าให้เขาฟังเขาจะเริ่มอินกับคุณนะครับประโยชน์เนี่ยเล่าให้เขาฟังจากนั้นพูดให้เขาเห็นว่า พี่ในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันส้ม 100% เลยนะพี่นะสารสกัดเหมือนพี่กินส้มบ้านนอกสมัยก่อนที่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะฮะกินต้นนี้ไปกินต้นโน้นกินไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเลยแต่ถ้าในความเป็นจริงพี่กินอย่างนั้นเนี่ยนะครับเช้า50เย็น50พี่ว่าไม่ต้องกินข้าวตายพอดีจริงไหมเพราะนี่คือสารสกัดแล้วมันมีองค์ประกอบเหมือนที่คนบ้านนอกกินร่างกายได้แบบนี้เลยพี่จะกินไหมเพราะที่พี่กินพี่ได้แอสคอบิกล้วนๆเลยพี่ไม่ได้อะไรเลยสังเกตสิครับว่ากินแล้วร่างกายได้อะไรกินแล้วไม่ได้อะไรนะฮะยังจะกินต่อไปทำไมคุณจะได้อะไรจากการกินก็ได้กินก็ได้เสียตังค์แล้วก็ได้โรคเพิ่มไงครับคุยแบบเนี้ยผมไม่ค่อยงอนะกับคนที่จะซื้อของกินถ้ากินแบบไม่เข้าใจผมก็ไม่ขายครูภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะและภูมิกันจะต้านเซลล์มะเร็งให้กับพี่ได้เซลล์ที่ฟื้นฟูเซลล์ใหม่นะฮะยืดอายุของเซลล์ที่กำลังจะตายเพราะนั้นวิตามินซีจะดูแลเรื่องพวกนี้ได้ภูมิคุ้มกันทำให้ผิวไม่เหี่ยวผิวพรรณดีคอลลาเจนอีลาสตินไม่ต้องพูดถึงพี่จะเต่งตึงเหมือนคนสมัยก่อน60ผิวพรรณเหมือนคน40-50นะฮะเรียบเนียนใสแล้วก็ดูแลเรื่องหลอดเลือดนะฮะเห็นไหมครับพี่ทำไมสามีพี่มีดบาดเลือดแดงแต่ข้นคลักเลยสีแดงอมน้ำตาลทำไมตัวพี่เลือดบาดมีดบาดเลือดแดงแป๊ดเลยไหลดีจังเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นพิษที่ได้เข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าเพคตินจะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วยเห็นไหมครับเขารู้หรือว่าเพคตินคืออะไรเขาก็ไม่รู้แต่คุณก็ต้องมีหน้าที่บอกเขาเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันว่าไอ้เพคตินคืออะไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราจะได้รับการแก้จากตัวซีเพคซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเพียงแค่ทำความเข้าใจกับมันให้ดีๆนะฮะเห็นไหมครับดูแลป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจนะครับแล้วก็ระบบของฮอร์โมนเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับที่สำคัญคือมีสารนำพาอย่าลืมนะครับตัวฟู้ดแมทริกซ์เราจะมีตัวนำพาเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกตัวอันนี้ผมไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญฟู้ดแมทริกซ์ในห้องนี้เคยเจอปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าอะไรอยู่ไหนซีเพคก็อยู่ข้างหลังอะเนาะวันหลังกินเหลือๆไว้มั่งก็ได้นะสงสารคนพูดมั่งเถอะจับมาก็เบาๆ
คยเจอบ้างไหมเวลาที่คุณไปคุยอะไรน้องมาคุยว่าโอ้โหของวิจัยจากงานวิจัยได้รางวัลโนเบลอะไรอย่างดีเลยเม็ดแค่นี้เองเหรอเนี่ยฉันกินน้ำเม็ดหัวเข่านะ เคยไหมฮะเคยไหมเขาว่าเราเคยไหมเขาบอกของเราไม่ดีของเราเม็ดเล็กกินแล้วมันจะสู้เขาได้เหรออ่าผมเอาง่ายๆที่บ้านผมก็กินไอ้เม็ดใหญ่ถ้าหัวเข่าเนี่ยเม็ดใหญ่นะพันมิลลิกรัมเลยนะคำถามถามไปเลยพี่กินเสร็จพี่ดีขึ้นไหมพี่กินมานานยังพี่กินมาเป็นสิบกว่าปีแล้วโอ้โหโชคดีมากนะแต่ผมอยากเป็นโรงงานที่พี่จังเลยเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะสิบกว่าปีมันได้กินได้เสียตังค์ได้อิ่มอย่างเดียวไม่ได้เลยและแถมได้โรคในร่างกายเพิ่มมากขึ้นได้กรดพี่ขอโทษทีนะฟู้ดแมทริกซ์เนี่ยมันเหมือนกับเพชรอ่ะพี่เล็กกว่านิ้วก้อยบวกกันตั้งไม่รู้กี่ครั้งมันก็ได้แค่300ยังไม่ถึงพันสักทีนึงเลยอ่ะนะฮะมีซิตรัสอยู่300มีไอ้เพคตินอยู่50เพคตินตรงไหนฮะไอ้เปลือกส้มอ่ะที่เป็นยุ่ยๆอ่ะรู้จักมั้ยไหนถามหน่อยเวลากินส้มต้องมาละเลียดดึงไอ้ฝอยๆออกทิ้งมั้ยฮะสมน้ำหน้าขอให้ป่วยต่อไปของดีน่ะทิ้งทำไมตัวนี้นะฮะมีประโยชน์มากนะรวมกันเท่าไหร่แล้วมันก็ได้แค่350เห็นไหมครับเพราะนั้นบอกเขาเลยนะครับพี่กินอันนี้10เม็ดยังไม่เท่าเทียบเท่ากับซีเพก1เม็ดเลยครับประสิทธิภาพของมันแบบนั้นเพราะนั้นให้เขาเห็นไปเลยนะรู้จักเปรียบเทียบไปเขาดูนิดนึงนะครับโอเคเรื่องซีเพกไม่มีปัญหานะสรุปเองตอบเองมีปัญหาก็เก็บไว้เองถ้าเกิดมีแบบเป็นพวกส้มธรรมชาติหรือว่าแอสคอบิกฟูดิมอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดนะครับกรดแอสคอบิกเคยซื้อวิตามินซีที่เป็นผงมาไหมครับผงขาวๆนะฮะกินเสร็จตับมาปฏิเสธโอ้ยมันจะทำลายอะไรฉันอะไรอย่างนั้นเปรี้ยวแบบ